ช่วงนี้ได้รับข้อความหลังไมค์มาค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าให้ช่วยสอนเทคนิคการปรับแต่งภาพสำหรับมือใหม่หน่อยจัดไปครับ Preview ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photohack นะครับพอดีช่วงนี้มีข้อความหลังไมค์มาค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าให้ช่วยสอนเทคนิคการตัดแต่งภาพสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์หน่อยเพราะว่าเวลาดูวิดีโอเก่าๆของผมแล้วเนี่ยแล้วมันตามไม่ทันนะครับเพราะว่ามันใช้เทคนิคแอดวานซ์เกินไปเดี๋ยววันนี้จะจัดให้นะครับสำหรับมือใหม่จริงๆเลยสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งดูวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับก็ช่วยกด Subscribe ให้ช่อง Photohack ด้วยสำหรับโปรแกรมที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คือโปรแกรม Photoshop นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมที่แพร่หลายมากๆนะครับมีฟังก์ชันหลากหลายสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับพอเราเริ่มพื้นฐานจาก Photoshop เนี่ยเราต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครมีโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก GIMP Affinity หรือว่า Photopea เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นฐานมันคล้ายๆกันเลยโดยการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือเรื่องการปรับแต่งพื้นฐานเลยล่ะการปรับแต่งสีปรับแต่งแสงปรับแต่งคอนทราสต์แล้วก็ปรับแต่งเฉพาะจุดให้กับภาพของเราทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดูดีมากขึ้นโดยก่อนอื่นเราต้องมีภาพของเราก่อนนะครับคือภาพเนี่ยเราก็ถ่ายด้วยกล้องของเราเนี่ยซึ่งทีเนี้ยภาพของเราเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น2ประเภท1ก็คือภาพที่ถ่ายเป็นไฟล์ JPEG ก็คือภาพถ่ายออกมาเป็นไฟล์ JPEG หรือ2ก็คือถ่ายเป็นไฟล์ RAW 2ไฟล์เนี้ยมันแตกต่างกันยังไงก่อนนะครับระหว่าง JPEG กับ RAW คือ JPEG เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดจากภายในกล้องมาแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นหลังภาพเนี่ยมันคือข้อมูลของไฟล์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสีสันความสว่างคอนทราสต์ต่างๆของภาพเนี่ยมันถูกบีบอัดมาแล้วนะครับเวลาเราเอามาแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นที่น้อยเพราะว่าไฟล์มันถูกบีบมาแล้วมันถูกย่อขนาดลงมาแล้วนะครับส่วนไฟล์ RAW เนี่ยก็เป็นไฟล์ที่เขาเก็บข้อมูลดิบเต็มศักยภาพของกล้องไว้นะครับเวลาเราถ่ายภาพไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นช่วงแสงช่วงสีช่วงคอนทราสต์นะครับช่วงไดนามิกเรนจ์ทั้งหมดเนี่ยกล้องมันจะเก็บไว้โดยที่เราไม่รู้แล้วไฟล์ RAW เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่เหมาะกับการเอามาปรับแต่งมากนะครับเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงเวลาเราปรับแต่งสีสันคอนทราสต์ความสว่างอะไรพวกนี้ไฟล์มันจะไม่ค่อยแตกครับถ้าเปรียบเทียบกับ JPEG เนี่ยเวลาเราแต่งด้วย JPEG เนี่ยถ้าแต่งไปหนักๆมือเนี่ยไฟล์มันจะแตกคืออัดหนักๆเนี่ยไฟล์แตกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำให้ถ่ายด้วยไฟล์ RAW นะครับถ้าใครอยากจะเอามาแต่งทีหลังส่วนวิธีการเลือกว่าจะใช้ไฟล์ RAW หรือไฟล์ JPEG เนี่ยครับเราก็สามารถเลือกที่หลังกล้องได้เลยนะครับสำหรับกล้องของผมเนี่ยผมมีกล้อง Sony ใช่ไหมครับผมก็ไปเลือกที่ตัว quality ตรงนี้เนี่ยนะครับพอเลือกไปเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเป็น JPEG เป็น RAW หรือว่าถ่ายมาทั้ง JPEG ทั้ง RAW เลยนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับส่วนกล้องอื่นๆเนี่ยก็เลือกที่ตรง quality เหมือนกันนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อพอเลือกเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปแต่งที่ Photoshop กันได้ละอ่ะต่อไปนะครับเรามาเริ่มใช้งานกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การเปิดภาพโดยโปรแกรม Photoshop ก่อนนะครับวิธีการเปิดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เนี่ยผมเตรียมภาพไว้2ภาพ1ก็คือภาพที่ผมถ่ายเป็นไฟล์ RAW นะครับจะเห็นนามสกุลเนี่ยเป็น ARW ซึ่งมันเป็นไฟล์ RAW ของกล้อง Sony ถ้าเป็นกล้องอื่นเนี่ยอย่างเช่นกล้อง Nikon เนี่ยจะเป็นไฟล์ NEF นะครับ Canon Fuji อะไรเงี้ยก็มีนามสกุลแตกต่างกันไปนะครับผมจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นไฟล์ JPEG ที่ผมจะเตรียมไว้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่ภาพแล้วเราอยากจะเปิดภาพขึ้นมาวิธีการง่ายที่สุดก็คือเราคลิกขวาที่ภาพของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Open Withแล้วก็ลงมาที่โปรแกรม Adobe Photoshop อันนี้ผมใช้ Photoshop CC 2019เวอร์ชันล่าสุดนะครับถ้าใครใช้เวอร์ชันเก่ากว่านั้นเนี่ยเราก็ลงมาเลือกที่โปรแกรม Photoshop ของเรานี่แหละนะครับแล้วส่วนใครใช้ Windows เนี่ยก็คลิกขวา Open With เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันอันนี้ผมใช้ Mac หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คลิกเข้าไปมันก็จะเปิดไฟล์ภาพของเราขึ้นมาละต่อไปวิธีการเปิดอีกวิธีการนึงถ้าสมมติว่าผมปิดไปก่อนนะสมมติว่าผมอยู่ที่โปรแกรม Photoshop ผมเปิด Photoshop ขึ้นมาเนี่ยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปที่ไฟล์นะครับเลือก Openหรือว่าไปเลือก Open ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต่างกันเลยนะครับไฟล์ Open ตรงนี้หรือว่าไป Open ตรงนี้พอคลิกเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราไปเลือกไฟล์ภาพของเราทีนี้ผมเลือกเปิดไฟล์ Adobe Camera Raw มั่งเปิดปุ๊บเลือกไฟล์ปุ๊บแล้วก็ไปเลือก Open นะครับหลังจากที่เราเปิดด้วยโปรแกรม Photoshop เนี่ยตัวไฟล์ RAW เนี่ยมันจะต่างกับไฟล์ JPEG ตรงที่เวลาเราเปิดไฟล์ RAW ขึ้นมานะครับในโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะครับมันจะเปิดด้วยโปรแกรมย่อยที่ชื่อว่า Camera Raw ขึ้นมาอีกทีนะครับมันเป็นโปรแกรมสำหรับการปรับแต่งไฟล์ RAW โดยเฉพาะซึ่งเราจะใช้ตรงนี้แหละในการปรับแต่งขั้นพื้นฐานของเราทั้งหมด
นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยนะครับให้เรามาปรับแต่งกันไฟล์ JPEG นะครับก็สามารถเปิดตัว Adobe Camera Raw ได้เหมือนกันนะครับไฟล์ Raw รอตรงนี้แป๊บนึงนะครับเพราะว่าไฟล์ JPEG ยังตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟล์ JPEG ก่อนผมปิดไปก่อนนะครับแป๊บนึงผมเปิดไฟล์ JPEG ผมก็ไปที่ Openแล้วก็เลือกไฟล์ JPEG ของผมนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Open ทีนี้พอเปิดไฟล์ JPEG ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตัว Adobe Camera Raw ขึ้นมาใช่ไหมครับเราสามารถเรียกได้นะครับโดยที่เราไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลือก Camera Raw Filter เลือกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างการปรับแต่งเหมือนกับที่เราเปิดไฟล์ Raw เลยทีนี้เราตามกันทันแล้วนะครับแต่นิดนึงนะครับสมมติว่าผมปรับแต่งไปนิดนึงเนี่ยปรับแต่งเยอะๆไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วผมกดโอเคผมแต่งเสร็จเนี่ยอันนี้นะครับพอเรากดโอเคแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขค่าต่างๆเราได้สมมุติว่าเนี่ยผมปรับภาพแล้วมันโอเวอร์ไปเยอะเลยนะครับมันสว่างมากผมอยากจะมาแก้ไขเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วถ้าอยากจะแก้ไขเนี่ยผมก็ต้องไปที่ Windows เรียกหน้าต่าง History ขึ้นมานะครับมันก็คือประวัติการทำงานของเราเนี่ยนะครับมันก็ตั้งแต่ Open แล้วก็ Camera Raw Filter ผมก็ต้องย้อนกลับไปที่ Open นะครับแล้วก็ไปเลือก Camera Raw Filter ใหม่ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆเรามีวิธีที่เราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขค่าได้นะครับวิธีการก็คืออันดับแรกนะครับที่ไฟล์ JPEG เนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายล็อกตัวนี้อยู่เนี่ยให้ไปคลิก1ทีที่เครื่องหมายกุญแจนะครับมันจะเปลี่ยนจากเลเยอร์แบ็คกราวด์เป็นเลเยอร์ชื่อเลเยอร์0แล้วก็ไม่มีกุญแจแล้วหมายถึงตัวเลเยอร์เนี้ยมันถูกปลดล็อกแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันก็ได้หลังจากนั้นคลิกขวาเลือก Convert to Smart Objectเมื่อเลือก Convert to Smart Object แล้วเนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่าภาพนี้มันเป็น Smart Object แล้ว Smart Object คืออะไรนะครับ Smart Object เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขค่าฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืม Convert to Smart Object พอ Convert to Smart Object เสร็จเรากลับไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมเลือก Camera Raw Filter แล้วผมลองปรับแต่งเหมือนเดิมละผมแต่งเสร็จผมกดโอเคนะครับเห็นไหมครับค่าภาพมันก็สว่างขึ้นแต่เราจะเจอคำว่า Smart Filter ตรงนี้อยู่แล้วก็เจอคำว่า Camera Raw Filter อยู่นะครับถ้าเราอยากจะกลับไปแก้ไขค่าที่เราปรับแต่งไว้เนี่ยให้เราไปดับเบิลคลิกที่ชื่อ Camera Raw Filter ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็ย้อนค่าการปรับแต่งขึ้นมาได้อย่าลืมนะครับถ้าใครแต่งภาพด้วยไฟล์ JPEG เนี่ยนะครับก็ให้คลิกขวาแล้วก็เลือก Convert to Smart Object ก่อนนะครับเราก็จะสามารถกลับมาแก้ไขค่าได้ภายหลังได้ต่อไปเราจะมาเริ่มการแต่งละผมขอใช้ไฟล์ raw ในการเป็นตัวอย่างในการแต่งนะครับผมไปเปิดไฟล์ raw ก่อนนะครับก็ไปไฟล์ open แล้วผมไปเลือกไฟล์ raw กด open อันนี้พอเราเข้ามาอยู่ที่ตัว Adobe Camera Raw ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยของ Photoshop แล้วเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้จะมีคำว่า basic tone curve detail HSL adjustment split toning lens correction effect calibration preset แล้วก็ snapshotตรงนี้คือฟังก์ชันที่เราจะมาเรียนรู้กันสำหรับมือใหม่แต่ผมจะบอกไม่หมดผมจะเอาพื้นฐานสำหรับการปรับแต่งสำหรับมือใหม่เลยก็คือการปรับแต่งสีแสงคอนทราสต์การแก้ไขภาพอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าใครเปิดขึ้นมาแล้วแท็บเนี่ยมันไปอยู่ที่แท็บอื่นให้มาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเบสิกเนี่ยให้คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเราจะเจอหน้าคำว่าเบสิกนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการปรับแต่งขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่เราจะต้องรู้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละอันมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราไปรู้จักตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับพอเปิดเข้ามาเราจะเห็นไอ้เส้นๆเนี่ยยึกๆยืดๆเลยเนี่ยไอ้เส้นๆนี้คืออะไรไอ้เส้นๆเนี้ยเขาเรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับมันเป็นกราฟที่แสดงโซนความสว่างของภาพตั้งแต่มืดสุดไปจนสว่างสุดมันจะบอกว่าภาพเนี้ยมันมีส่วนในอยู่โซนมืดเท่าไหร่ส่วนตรงกลางหรือว่ามิดโทนเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสว่างหรือว่าไฮไลท์เท่าไหร่เราก็จะต้องดูฮิสโตแกรมตรงนี้ก่อนว่าภาพของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนอะไรบ้างเนี่ยซ้ายสุดตรงนี้นะครับคือมืดสุดคือภาพส่วนใหญ่เนี่ยประมาณค่อนเนี่ยนะครับไปอยู่ในส่วนมืดแล้วก็อยู่ตรงมิดโทนนิดเดียวส่วนไฮไลท์ไม่ค่อยมีเรื่องฮิสโตแกรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะครับผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องฮิสโตแกรมให้ฟังแบบง่ายๆไปแล้วนะครับถ้าสนใจก็ดูวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับดูฮิสโตแกรมถ้ารู้ฮิสโตแกรมเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ปรับแต่งภาพของเราได้ง่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ควรจะต้องเรียนรู้กันนิดหน่อยนะครับไม่ยากเข้าใจได้ง่ายๆรู้จักฮิสโตแกรมกันแล้วคราวนี้เรามาดูตรงนี้แต่ละตัวกันบ้างนะครับทรีตเมนต์ตรงนี้คืออะไรทรีตเมนต์คือเราเอาไว้เลือกว่าภาพของเราเนี่ยเราจะเลือกให้ภาพของเราเป็นภาพสีหรือว่าภาพ black and white ก็คือขาวดำตอนนี้เราแต่งภาพสีใช่ไหมครับเราก็ไม่เลือก black and white
โปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันเป็นโปรไฟล์ที่เราจะเลือกว่าภาพของเราเนี่ยมันเป็น landscape portrait standard หรือว่า vivid แล้วเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนโทนสีของภาพเล็กน้อยนะครับแต่ผมเนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับตรงนี้เพราะว่าผมอยากจะปรับภาพของผมเองผมก็จะไม่เลือกโปรไฟล์ตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับ white balance white balance คืออะไรนะครับนี่เอาง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่นะครับก็คือมันเป็นค่าสำหรับการปรับโทนสีของภาพให้มันใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นตอนถ่ายภาพมากที่สุดแต่เราสามารถปรับแก้ให้มันสวยงามได้นะครับไว้บาลานซ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้มันตรงกับที่ตาเราเห็นเราสามารถไปเพิ่มไปลดเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมันดูมีศิลปะมีความสวยงามมากขึ้นก็ได้ในโปรแกรมเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีไว้บาลานซ์ให้เลือกเยอะแยะเลย Astrot ก็คือเราถ่ายมายังไงเนี่ยกล้องเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับไฟล์รอแล้วก็เป็นออโต้ก็คือให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันแก้ไขไว้บาลานซ์ให้เราโดยอัตโนมัติ Daylight นะครับเราปรับไปเนี่ยมันก็จะปรับไว้บาลานซ์คือมันอ้างอิงกับว่าภาพเนี้ยถ้าถูกถ่ายตอน daylight คือมีแสงสว่างเนี่ยมันจะชดเชยให้เป็น daylight cloudy คือมีเมฆเยอะ shade คืออยู่ในเงาทาง stain คือถ่ายภายใต้หลอดทาง stain ถ่ายภายใต้หลอด fluorescent นะครับใช้ flat หรือว่า custom ก็คือแก้ไขเองนะครับเราสามารถเลือกกันได้นะฮะเลือกกันได้แต่ผมเนี่ยผมจะปรับเองอย่างที่ผมบอกเพราะว่าในการปรับแต่งภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องการไว้บาลานซ์ที่ตรงสักเท่าไหร่หรอกเราต้องการไว้บาลานซ์ที่เราถูกใจที่เราชอบนะผมก็ปรับกลับเป็น Astrot แล้วเรามาแก้ตรงนี้นี่ตรง Temperature กับ Tint นะครับ Temperature กับ Tint เนี่ยเราจะเห็นเป็นสไลเดอร์2อันนะครับสีฟ้าเป็นถึงสีเหลืองสีเขียวเป็นจนถึงสีม่วงมันคือการปรับอุณหภูมิของสีหรือโทนของสีเองนะครับเรามาดูที่ตุ่มตรงนี้เราก็เลื่อนกลับไปทางซ้ายได้นะครับภาพก็จะติดฟ้ามากขึ้นหรือว่าเราก็เลื่อนไปทางขวาได้ภาพก็จะติดสีเหลืองมากขึ้นนะครับหรือข้างล่างเนี่ยทินต์ก็คือถ้าเราปรับไปทางซ้ายภาพก็จะติดเขียวปรับไปทางขวาภาพก็จะติดม่วงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ควรจะไม่ต้องปรับเอ็กซ์ตรีมคือโหดเกินไปนะครับผมปรับไว้บาลานซ์ไปทางขวาหน่อยนี้เอาสัก 8,000 นะครับติดม่วงนิดเดียวเดี๋ยวเราก็มาแก้ทีหลังนะครับไว้บาลานซ์เนี่ยคาไว้ตรงนี้ก่อนเรามาดูตรงนี้ Exposure Contrast Highlight Shadow White Blackพวกนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการปรับแต่งภาพนะครับ exposure คืออะไร exposure คือความสว่างของภาพถ้าเลื่อนสไลเดอร์มาทางซ้ายภาพก็จะมืดถ้าเลื่อนสไลเดอร์มาทางขวาภาพก็สว่างสังเกตไหมครับเวลาผมเลื่อนมามันขึ้นสีดำนะครับแล้วผมเลื่อนไปทางขวามันขึ้นสีแดงมันคืออะไรนะครับผมไปตั้งให้ตัวฮิสโตแกรมเนี่ยมันเตือนก็คือสีแดงเนี่ยคือภาพมันกลายเป็นสีขาวไปแล้วนะครับมันคือไฮไลท์ลอสแต่ถ้าผมเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยภาพมันเป็นสีดำก็คือมันคือ shadow loss นะครับวิธีการตั้งให้โปรแกรมมันเตือนนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมอยากจะกลับมาเป็นค่าเดิมก็คือ double click ที่ตุ่มนะครับให้เราไปคลิกที่ตรงนี้เนี่ยตรง histogram เนี่ยมันจะมี shadow clipping warning กับ highlight clipping warning ถ้าคลิกเข้าไปนะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้คลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสีขาวๆล้อมรอบอยู่ให้คลิกให้มันเตือนว่าภาพเรากำลังสูญเสียรายละเอียดแล้วนะแต่ถ้าเราไม่คลิกนะครับแล้วเราไปปรับเนี่ยมันก็จะไม่เตือนนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะให้ภาพมันเตือนโอเคไหมครับปรับ exposure ก่อนเลยนะครับความสว่างสมมุติว่าภาพเนี้ยเราดู histogram นะครับมันอยู่ส่วนมืดเยอะแล้วก็ปรับมาทางสว่างหน่อยต่อไป contrast นะครับ contrast ก็คือความเปรียบต่างระหว่างส่วนสว่างกับส่วนมืดของภาพทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไปทางขวาพอผมปรับไปนะครับลองดูที่ histogram ครับจะเห็นว่าส่วนสว่างกับส่วนมืดเนี่ยมันแยกออกจากกันละก็คือมันจะทำให้ส่วนสว่างขึ้นส่วนมืดลงถ้าเลื่อนไปทางขวาเห็นไหมครับตัวฮิสโตแกรมมืดเนี่ยมันไปชิดทางซ้ายละก็คือมืดสุดละทางขวาก็คือสว่างขึ้นละแล้วก็เตือนด้วยว่าตรงนี้มันเกิดไฮไลท์ลอสแล้วนะครับแต่ถ้าผมเลื่อนไปทางซ้ายก็คือส่วนสว่างกับส่วนมืดเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันก็คือส่วนสว่างก็มืดลงส่วนมืดก็สว่างขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีคอนทราสต์ต่ำลงนะครับเราก็มาปรับแก้ไขตามความชอบของเรานี่แหละนะครับเอาสักตรงนี้นิดหน่อยคอนทราสต์คราวนี้ไฮไลท์คืออะไรล่ะไฮไลท์กับชาโดว์คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับไฮไลท์ก็คือส่วนสว่างของภาพชาโดว์ก็คือส่วนมืดของภาพในภาพเนี้ยไฮไลท์ก็คือตรงนี้เห็นไหมครับท้องฟ้าที่มันสว่างชาโดว์ก็ส่วนมืดๆตรงนี้แหละไฮไลท์ถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายคือลดมันถ้าเลื่อนไปทางขวาคือเพิ่มมันภาพนี้เราต้องลดไฮไลท์นะครับเพื่อไม่ให้ไฮไลท์ลอสพอผมปรับมาทางซ้ายฮิสโตแกรมก็จะเลื่อนมาทางซ้ายด้วยชาโดว์ผมเลื่อนมาทางขวานะครับให้มันกลับเข้าหากันมันจะคล้ายๆกับการปรับคอนทราสต์เมื่อกี้ถ้าผมเลื่อนมาทางซ้ายเนี่ยมันจะเข้ามาหากันแต่มันจะทำให้ภาพทั้งหมดนะครับรวมถึงมิดโทนเปลี่ยนไปด้วยนะครับในส่วนคอนทราสต์แต่ไฮไลท์กับชาโดว์เนี่ยมันเอาเฉพาะกับไฮไลท์กับชาโดว์จริงๆนะครับผมก็ปรับมาเนี่ยเพิ่มชาโดว์ให้สว่างหน่อยไฮไลท์ให้
มืดลงนิดนึงนะครับไวท์กับแบล็คก็คือส่วนขาวกับส่วนดำของภาพไวท์เนี่ยมันนับตั้งแต่ครึ่งกลางนะครับไปจนถึงส่วนสว่างส่วนแบล็คเนี่ยมันนับตั้งแต่ครึ่งกลางไปจนถึงส่วนมืดผมปรับไวท์ขึ้นมาภาพก็สว่างขึ้นละนะครับแบล็คเนี่ยถ้าปรับไปทางซ้ายลงไปภาพก็มืดลงนะครับมันจะแบ่งครึ่งกันไวท์กับแบล็คตรงนี้ส่วนต่อไป texture clarity dehaze ตรงนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันสำหรับการปรับแต่งดีเทลหรือว่ารายละเอียดของภาพTexture Clarity Dehaze เนี่ยมีลักษณะการทำงานใกล้ๆกันก็คือมันจะทำให้ตัว Mid Tone นะครับ Mid Tone ก็คือส่วนสว่างพอดีของภาพเนี่ยมันดูมีรายละเอียดมากขึ้นตัว Texture ตัวนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ตัว Adobe Camera Raw เนี่ยมันเพิ่งอัปเดตขึ้นมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะครับถ้าใครใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับอาจจะมีตัว Clarity กับ Dehaze Texture เนี่ยเหมาะกับภาพแนวบุคคลนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ Skin Tone เนี่ยมันสมูทลงได้หรือว่าBoost ก็คือทำให้สกินโทนเนี่ยมันเด่นชัดได้ผมก็เคยพูดไว้อยู่แล้วแหละเรื่องเท็กเจอร์นะครับหาดูกันได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่เข้าใจได้ง่ายมากๆนะครับมันจะมีเทคนิคแอดวานซ์สำหรับการใช้งานเท็กเจอร์ได้ด้วยก็ไปศึกษากันดูนะเท็กเจอร์ถ้าปรับไปทางขวาเนี่ยนะครับลองดูนะครับภาพมันก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าปรับไปทางซ้ายเนี่ยภาพรายละเอียดมันก็จะลดลงเห็นไหมครับมันก็จะดูฟุ้งทีนี้เท็กเจอร์ผมก็ปรับนิดเดียวพอเอาสัก8สัก9 clarityมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ texture แต่ clarity เนี่ยจะเน้นความเปรียบต่างในช่วง mid tone เท่านั้นนะครับคือใช้ light กับ shadow เนี่ยไม่เน้นถ้าผมปรับ clarity ไปทางขวาดูนะครับภาพมันก็จะดูแบบมีความเปรียบต่างในช่วง mid tone สูงมากนะครับหรือว่าถ้าปรับไปทางซ้ายภาพมันก็จะดูฟุ้ง clarity ก็เอาหน่อยนะครับคือความเปรียบต่างมันจะมากกว่าการใช้งาน texture นะครับมันจะกระทบค่อนข้างเยอะกว่าส่วนตัว dehaze เอาไว้ตัดหมอกถ้าภาพเรามีหมอกเยอะๆเนี่ยเราใช้ dehazeปรับไปทางขวาเนี่ยจะทำให้หมอกหายนะครับภาพนี้ไม่มีหมอกก็เลยไม่เห็นนะครับแล้วก็ปรับมาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนการเพิ่มหมอกนะฮะตัว dehaze เนี่ยภาพนี้ไม่มีหมอกผมไม่ปรับนะครับคราวนี้มาดู vibrant กับ saturation บ้าง2ตัวนี้คือการปรับแต่งสีสันความสดของภาพ vibrant กระทบกับสีอ่อน saturation กระทบกับทุกสีอ่ะมาดูนะครับผมเริ่มจาก saturation ก่อนถ้าผมปรับ saturation ไปทางขวาเห็นมั้ยครับทุกสีกระทบนะครับแล้วถ้าผมปรับไปทางซ้ายสุดทุกสีก็กระทบคือภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นขาวดำไปเลยส่วนไวบรานเนี่ยมันจะกระทบกับสีอ่อนมากกว่านะครับถ้าผมปรับไปทางขวาเนี่ยมันก็จะสดแต่มันจะไม่เท่ากับ saturation นะครับปรับมาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะไม่มืดขาวดำเหมือน saturation นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกนิดนึงสำหรับตัวไวบรานผมเปิดตัว JPEG ตัวนี้นะครับเปิด Camera Raw นี่เดี๋ยวผมจะมาเล่นไวบรานกับ saturation ตรงเนี้ยเพราะว่าภาพนี้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนอ่ะ saturation เห็นมั้ยครับผมปรับมาทางขวาเนี่ยภาพสดทั้งภาพเลยแต่ถ้าปรับไปทางซ้ายกลายเป็นขาวดำนะฮะแต่ถ้ามาที่ไวบรานบ้างผมปรับไปทางขวาความสดเนี่ยสีอ่อนๆเนี่ยมันจะกระทบมากกว่านะครับแล้วปรับไปทางซ้ายภาพมันก็จะไม่เป็นขาวดำนะเห็นไหมครับสีสดเท่านั้นที่กระทบนะครับดู saturation ไวบรานเห็นไหมครับมันมีความต่างกันชัดเจนอันนี้เข้าใจแล้วนะครับว่า vibrant กับ saturation ต่างกันยังไงฉะนั้นเราก็ค่อยๆ boost ขึ้นมาเอาสักนิดหน่อยตามความชอบตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า global adjustment ก็คือการปรับโดยรวมโทนโดยรวมของภาพนะครับมันคือ basic ก็คือพื้นฐานต่อไปเราจะมาปรับเฉพาะจุดกันบ้างนะครับซึ่งตัว Adobe Camera Raw เนี่ยมันมีฟังก์ชันสำหรับการปรับภาพเฉพาะจุดด้วยมันอยู่ตรงนี้นี่4ตัวเนี่ย radial filter gradient filter adjustment brushred eye removal แล้วก็ spot removal 4ตัวตรงนี้นะครับเริ่มจากตัว radial filter ก่อน radial filter นะครับถ้าคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นหน้าการปรับแต่งซึ่งมันไม่ต่างกับตัว basic adjustment เลยแต่ radial filter เนี่ยมันเอาไว้ปรับแต่งเฉพาะจุดปรับแต่งเฉพาะจุดยังไงล่ะถ้าผมคลิกเข้ามาที่ radial filter แล้วผมเอาเมาส์ไปวางที่ภาพเนี่ยเราจะเห็นกากบาท1อันใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมคลิกแล้วก็ลากเราจะเห็นวงกลมแล้วก็มีจุดสีเขียวอยู่ตรงกลางไอ้นี่แหละคือ radial filter นะครับเราก็เลือกสมมุติว่าผมอยากจะให้ตรงนี้เราสามารถเลือกให้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันสามารถทำข้างในวงกลมหรือนอกวงกลมก็ได้เราลงมาดูตรงนี้ครับ effect เราจะเลือก inside นะครับก็ติ๊กเข้าไปถ้า outside ก็คือนอกวงกลมถ้าเราอยากจะเห็นช่วงที่ effect มันทำนะครับว่ามันทำเยอะน้อยขนาดไหนเนี่ยให้มาติ๊กที่ตรงนี้ mask คลิกเข้ามามันจะเป็นสีแล้วนะครับก็คือเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยคือช่วงที่ effect มันทำถ้า outside ก็คือนี่ช่วงที่เอฟเฟกต์มันทำนะครับทีนี้นะครับเราสามารถเลือกตัวเฟสเซอร์ตรงนี้ก็คือความนุ่มละมุนของตัวเอฟเฟกต์
ถ้าสมมติว่าผมปรับมาทางซ้ายสุดเห็นไหมครับตัวเอฟเฟกต์เนี่ยรอยต่อระหว่างส่วนข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันจะคมมากแต่ถ้าผมเลื่อนไปทางขวาสุดรอยต่อมันก็จะจางมากการไล่โทนมันก็จะนุ่มละมุนมากนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณ50นี่แหละนะครับคลิกไปแล้วก็ผมปิดมาไปแล้วผมรู้แล้วว่าเอฟเฟกต์ของภาพมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาปรับตัวค่าเบสิกต่างๆเนี่ย exposure ผมอยากให้ตรงนี้มันสว่างหน่อยลดไฮไลท์เพิ่ม temperature ให้ตรงนี้มันมีส่วนเหมือนแบบแสงอาทิตย์มันฟุ้งขึ้นมานะครับผมก็ไปเพิ่ม temperature ตรงนี้นะครับเพิ่ม exposure หน่อยลด contrast เพิ่มไว้มันก็จะ over นิดนึงนะครับลดไว้ก็ได้แล้วก็มาที่ตรงนี้นี่ clarity ถ้าปรับมาทางซ้ายเห็นไหมมันก็จะดูฟุ้งมากแล้ว texture ก็เอามาให้มันดูฟุ้งๆเลย dehaze อีกเอาให้หมดเราก็จะได้เอฟเฟกต์เหมือนว่ามีแสงอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็ขยายเอาก็ได้ว่าให้มันทำกว้างมากน้อยขนาดไหนอันนี้ปรับให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยแคจี้กับเท็กเจอร์เยอะไปประมาณขนาดนี้นะซาตูเรชันก็ปรับด้วยคราวนี้มันจะมีส่วนที่ต่างกันที่มันเพิ่มขึ้นมากับเบสิกก็คือชาร์ฟเน็ตนอยส์รีดักชันมอร์เรย์รีดักชันดิฟริงชาร์ฟเน็ตคือความคมของภาพนะครับก็คือปรับให้ภาพมันคมในส่วนที่เอฟเฟกต์มันทำอยากให้ภาพมันคมก็ปรับไปทางขวาน้อยรีดักชันเอาไว้ลดน้อยปรับมาทางซ้ายเอาไว้ลดน้อยปรับมาทางขวาเพิ่มน้อยภาพนี้ไม่ค่อยมีน้อยใช้นิดเดียวพอมอร์เรย์รีดักชันเนี่ยตัวมอร์เรย์เนี่ยมันไว้สำหรับภาพถ่ายแนวแพทเทิร์นนะครับเวลาเราถ่ายภาพแนวแพทเทิร์นมามันจะมีเอฟเฟกต์ที่เรียกว่ามอร์เรย์เอฟเฟกต์ทำให้ภาพเนี่ยมันดูแบบลายๆตาเราใช้มอร์เรย์รีดักชันในการปรับลดตัวมอร์เรย์ได้ตัวมอร์เรย์เนี่ยมันจะเกิดกับกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ใหญ่ๆแล้วถ่ายแพทเทิร์นซ้ำๆนะครับอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องไปยุ่งส่วนดีฟริงเนี่ยนะครับก็คือการปรับลดขอบม่วงนะครับว่าภาพถ่ายมาย้อนแสงเยอะๆมันจะมีขอบม่วงเนี่ยแล้วก็ลดแล้วก็เพิ่มได้อันนี้ผมไม่ไปยุ่งคัลเลอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้ามามันจะเป็นการเติมสีลงไปให้กับภาพเลยล่ะว่าอยากจะให้ภาพมีสีอะไรแล้วก็เลือกสีได้สีสันความสดยังไงนะครับแล้วก็เลือกได้เลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคตัว range mask นะครับมันจะมี color กับ luminance มันคือการให้ตัวเอฟเฟกต์ของตัว radial filter เนี่ยมันทำในช่วงสีที่เราเลือกหรือว่า luminance ก็คือความสว่างที่เราเลือกผมเคยพูดเกี่ยวกับการปรับแต่งเฉพาะจุดเนี่ยโดยใช้ range mask ไปแล้วนะครับวันนี้จะไม่ลงดีเทลถ้าใครสนใจดูตรงนี้ได้นะครับลิงก์นี้เนี่ยบอกทุกอย่างละเอียดแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงอันนี้ radial filter เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูตัว graduate filter บ้างลักษณะการทำงานคล้ายๆ radial filter คือเฉพาะจุดแต่มันจะทำงานเป็นโซนละเลือกเข้ามานะครับถ้าเลือก graduate filter เข้ามาผมลบ radial filter ดีไหมไม่ลบดีกว่าถ้าผมเลือก graduate filter เข้ามานะครับแล้วก็เอาเมาส์มาวางเนี่ยแล้วก็ลากพอลากลงมาเนี่ยเราจะเห็นพอดีผมติ๊ก mask ตรงนี้อยู่นะครับเราจะเห็นโซนที่มันทำก็คือเป็นโซนเหมือนว่าเราเอาฟิลเตอร์ครึ่งซีกเนี่ยมาบังภาพของเราตัว graduate filter เนี่ยมันเหมาะไว้สำหรับภาพถ่ายแนว landscape หรือว่าภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างระหว่างท้องฟ้ากับฉากหน้าเยอะๆนะครับมันเอาไว้ลดแสงเป็นโซนผมเลือกมาแล้วเนี่ยปึ๊บผมปิดมาสไปนะครับทีนี้ไอตัว graduate filter เนี่ยผมเคยปรับเล่นคร่าวๆมาแล้วสมมติว่าถ้าดูเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันมีค่าที่ผมปรับแต่งถ้าผมอยากจะรีเซ็ตมันทำยังไงล่ะผมไปคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือก reset local collection setting reset ตึมนะครับตัว graduate filter มันก็จะรีเซ็ตกลับมาผมก็เอามาปรับแต่งได้นะผมอยากจะลดอันนี้ผมอยากจะลดความสว่างท้องฟ้าไหมก็ไปลดที่ไฮไลท์นิดนึงแล้วกันเพิ่มคอนทราสต์ปรับไว้บาลานซ์เป็นสีฟ้าหน่อยนะครับให้ตรงนี้มันติดฟ้าโซนตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับลดแบล็คทำให้มันมืดหน่อยนะครับเพิ่มแคริตี้นิดนึงแล้วกันต่อไปมาดูตัว adjustment brush กันบ้าง adjustment brush เหมือนกับ radial filter เหมือนกับ graduate filter เลยแต่อันนี้มันเป็น brush ก็คือแปลงเอาไว้ระบายส่วนที่เราต้องการพอคลิกเข้ามานะครับเราจะเห็นวงกลมสีดำกับวงกลมสีขาวดำข้างนอกส่วนสีดำข้างในคือโซนที่เราจะระบายถ้าผมระบายนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดมาสก่อนจะได้เห็นนะผมระบายไปพืชเห็นไหมครับเราจะเห็นโซนละสีดำคือส่วนที่เราต้องการจะระบายส่วนตั้งแต่สีดำไปจนถึงสีขาวดำก็คือช่วง transition ก็คือรอยต่อของมันทำให้ฟุ้งไม่ฟุ้งเราสามารถแก้ได้ด้วยที่ตัวเฟเซอร์สมมติผมปรับเฟเซอร์เป็น0แล้วผมระบายเห็นไหมครับรอยต่อเนี่ยมันก็จะห่างเยอะแต่ถ้าผมปรับเป็น100เนี่ยรอยต่อมันก็จะฟุ้งๆแล้วเราก็ไประบายอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับผมอยากให้ตรงนี้มันสว่างผมระบายแล้วผมปิดมาสผมปิดมาสไปแล้วก็เห็นตุ่มๆตรงนี้แหละตุ่มตรงนี้มันจะบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์ของบลัชอยู่นะนะครับเราก็อยากจะเห็นแล้วก็เปิดมาสโอเวอร์เลย์ตรงนี้ได้แล้วเราก็มาปรับเอ็กซ์โพเชอร์อันนี้อยากให้ตรงนี้สว่างหน่อยใช่ไหมครับ
นะครับเปิดไฮไลท์อ่ะผมลืมนึกว่าอะไรผมต้องไปรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตอ่ะรีเซ็ตเสร็จแล้วผมก็มาปรับตัว exposure ตรงนี้ให้สว่างหน่อยนะครับปรับ contrast นิดนึงนะครับตรงนี้อยากจะให้เป็นสีแบบฟ้าๆนิดก็ลด temperature texture สูงๆ clarity สูงๆตรงนี้ saturation หน่อยนะครับ sharpness นิดนึงแล้วตรงนี้มันจะมีติ๊กคำว่า auto mask ถ้าสมมติว่าผมติ๊กเลือก auto mask แล้วผมเปิดตัว mask ตรงนี้แล้วเวลาผมระบายเข้าไปเนี่ยนะครับสมมุติอยากจะเพิ่มหมัดนะสมมุติอยากจะเพิ่มหมัดให้ถ้าสมมุติว่าอยากจะเพิ่มโซนที่จะระบายหมัดนะครับให้ไปเลือกตรงนี้ new นะครับถ้า add ก็คือมันจะเพิ่มจากตัวจุดแดงๆตรงนี้นะครับถ้าเราไปเลือก new ปุ๊บมันจะเป็นการสร้างหมัดใหม่สมมุติผมไประบายตรงนี้ละระบายเข้ามาที่บ้านตัวออโต้มาสเนี่ยมันจะพยายามเลือกโซนที่มีคอนทราสต์ใกล้ๆกันเนี่ยออกมานะครับแล้วเราก็มาปรับผมลืมรีเซ็ตอีกแล้วรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเสร็จแล้วผมก็มาปรับส่วนที่ผมต้องการก็ได้เท็กเจอร์หน่อยนะครับเอ็กซ์โพเซอร์นิดนึงเราก็มาปรับเล่นกันได้อันนี้บลัดนะครับต่อไปข้าม Red Eye Reduction ก่อนไปที่ Spot Removal Spot Removal เนี่ยถ้าคลิกเข้ามาตัว Spot Removal เนี่ยนะครับมันเอาไว้ลบภาพที่มันแบบเราไม่ต้องการในส่วนเล็กๆของภาพนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยคล้ายๆ Brush Tool ก็คือพอคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะเจอวงกลมสีดำกับวงกลมสีขาวน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็ผมลืมพูดไปตัว Brush กับตัวเนี่ยนะครับเราสามารถลดขนาดของมันได้โดยการกด Bracket นะครับ Bracket ซ้ายขวาเป็นการลดขนาดของมันหรือว่าไปลดตรงไซส์ก็ได้แต่ไม่สะดวกผมว่ากด Bracket เอาละกันสมมติผมอยากจะลบตัวแกะตัวนี้ผมซูมเข้าไปนะครับกด Zแล้วก็ซูมเข้าไปกด Z ซูมเข้าไป Z นะครับซูมเข้าไปแล้วถ้าจะเลื่อนภาพเนี่ยกด Space Bar ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนภาพซ้ายขวานะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับก็กด Space Bar ค้างไว้แล้วก็กลับไปที่ตัว Spot Remover ระบายไปที่แกะระบายเสร็จเราจะเห็นตุ่มสีแดงกับตุ่มสีเขียวตุ่มสีแดงคือส่วนที่เราจะลบส่วนสีเขียวคือส่วนที่จะเอามาแทนที่มันจะสุ่มพื้นที่ข้างๆเนี่ยมาแทนที่ในผมลบแกะแกะหายไปแล้วนะฮะแล้วถ้าอยากจะลบแกะตัวนี้บ้างผมก็ระบายแกะตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เห็นไหมครับแกะก็หายไปแล้วเอาไปลบสิวลบฝุ่นได้ทั้งหมดนะครับอันนี้สะดวกมากๆส่วนตัว Visualize Spot ตรงนี้นะครับถ้าคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการให้โปรแกรมแปลงภาพเป็นขาวดำแล้วมันจะบอกว่าตรงไหนเนี่ยมีฝุ่นเหมาะกับแบบฝุ่นที่เรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีฝุ่นเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมีฝุ่นนะครับโปรแกรมมันจะทำให้ภาพมันเป็นขาวดำแล้วมันจะบอกว่าส่วนไหนมีฝุ่นอันนี้ก็สะดวกคลิก Visualize Spot ได้นะครับเรามองไม่เห็นเห็นไหมครับตรงนี้แต่ถ้าไปคลิกตัว Visualize Spot เนี่ยเห็นไหมมันจะแสดง2จุดเนี้ยโอเคต่อไป Red Eye Red Eye ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไปเปิดอีกภาพนึงอ่ะตัว Red Eye เดี๋ยวผมจะใช้ภาพนี้มันคือฟังก์ชันสำหรับการแก้ไขตาแดงนะครับถ่ายภาพยิงแฟลชตอนคืนมาแล้วตาแดงนะครับให้ไปคลิกตรงนี้วิธีการใช้งานง่ายแสนง่ายพอคลิกขึ้นมาเมาส์มาวางที่ภาพจะเห็นรูปบวกกับรูปดวงตานะครับเราลากครอบดวงตาไปเลยนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นี่วงตรงนี้เนี่ยเราสามารถขยายวงได้นะครับเพื่อที่จะให้มันคลุมตัวดวงตาดำเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครอบดวงตาหายไปแล้วนะครับแล้วเราก็ปรับเนี่ยเอาเมาส์ไปวางตรงกรอบสี่เหลี่ยมด้านในปรับสะดวกมากๆนะครับถ้าวางดีก็คือตาแดงหายไปง่ายๆนะครับโดยที่ preview size ก็คือเราไว้ปรับขนาดของตัวตาดำนะครับรูตาดำ darken ก็คืออยากจะให้มันสว่างหรือมันมืดลงนะอันนี้ใช้งานง่ายมากๆ red eye แค่นี้อ่ะต่อไปฟังก์ชันตัวต่อไปคือ crop tool crop tool เนี่ยเราสามารถคลิกค้างไว้นะครับแล้วเราเลือกอัตราส่วนของภาพที่เราต้องการได้นะครับว่าเราอยากจะใช้อัตราส่วนตรงไหนนะเลือก5 to 7ก็ได้แล้วก็ลากไปมันก็จะล็อกอัตราส่วนไว้ให้เราก็ใช้เมาส์เลื่อนอัตราส่วนที่เราต้องการปรับขยายภาพได้อยากจะเปลี่ยนอัตราส่วนก็ได้คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลือกคัสตอมสมมุติว่าผมอยากจะได้16ต่อ9 16ก็พิมพ์เข้ามาแล้วก็9กดโอเคภาพอัตราส่วนมันก็จะเป็น16ต่อ9ละนะครับอันนี้สำหรับซินิมาติกนี่ผมก็ปรับอันนี้นะครับก็คือเบสิกการปรับแต่งภาพยังมีอีกนิดหน่อยนะครับยังไม่จบเบรกนิดนึงแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะทำให้ภาพดูดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาปรับปรุงฝีมือนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้สิ่งสำคัญที่มันจะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดูสวยหรือไม่สวยก็คือเราสามารถแสดงผลของภาพของเราสื่อไปให้ผู้ชมรู้ว่ามันสวยหรือไม่สวย
สิ่งที่เป็นสื่อกลางในการแสดงผลในการสื่อสารภาพของเราออกไปเนี่ยก็คือจอนั่นเองนะครับจอภาพเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญค่อนข้างจะมีส่วนที่สำคัญเลยถ้าเราใช้ภาพจอเพี้ยนแต่งภาพเนี่ยนะครับรับรองนะครับปลายทางก็สีเพี้ยนคนเราก็จะมองเห็นภาพที่มันสีเพี้ยนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลังไมค์มาถามผมมากว่าผมใช้จออะไรใช้อะไรนะครับจอที่ผมใช้คือ SW271 กับจอ iMac นะครับซึ่งราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับเคยพูดไปละในรีวิวเรื่องจอ SW271 นะครับก็มีมาถามอีกมีรุ่นที่ราคาต่ำกว่านั้นไหมมีครับแล้วผมก็จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักวันนี้กันด้วยนะครับก็คือจอ BenQ SW240 นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด24นิ้วความละเอียด Full HD อัตราส่วนภาพเนี่ย16ต่อ10นะครับถ้าต่อด้วยโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับอัตราส่วนมันจะพอดีกันเป๊ะๆเลยสามารถ transfer อัตราส่วนกันได้นะครับจอนี้เป็นจอ IPS แสดงผล10บิตนะครับหมายความว่ามันแสดงผลได้ 1,000 ล้านสีจอทั่วไปแค่8บิตคือ16ล้านสีเท่านั้นอันนี้เนี่ยแสดงผลได้ 1,000 ล้านสี Color Space Adobe RGB 99% sRGB 100% ถามว่าสำคัญยังไง Color Space เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเรื่อง color space color space คือสิ่งที่จะทำให้ภาพของเราสีเพี้ยนหรือสีไม่เพี้ยนนะครับถ้าเราเลือกใช้งานไม่ถูกต้องมืออาชีพส่วนใหญ่นะครับหรือว่าใครที่ต้องการสีสันที่ตรงมากๆเนี่ยเขาจะเลือกใช้งานที่ Adobe RGB color space เป็นหลักแล้วจอภาพเนี่ยนะครับที่สามารถแสดง color space Adobe RGB ในตลาดได้ส่วนมากราคาสูงมากๆนะครับตัวนี้แสดงได้ 99%จริงๆก็ 100% แหละครับแต่เขาเผื่อ error ไว้หน่อยแสดงผล Adobe RGB 99% sRGB 100% มั่นใจว่าเราสามารถแต่งภาพได้ช่วงสีที่มันกว้างมากๆเราสามารถปรับแต่งภาพเนี่ยเห็นภาพเป็นสีจริงกับภาพปลายทางของเราได้แน่นอนนะครับแล้วที่มันเจ๋งก็คือจอตัวนี้มันมีปุ่มที่สามารถสลับ Color Space ดูได้เลยนะครับ Adobe RGB นะครับ sRGB สลับกันได้ปรับเป็น Black and White ก็ได้นะครับแล้ว Black and White มีถึง3ระดับซึ่ง Black and White เนี่ยผมใช้บ่อยในงานพวกDot and Burn นะครับก็คือเวลาเรา Dot and Burn เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ต้องทำ Adjustment Layer Black and White ขึ้นมาแล้วก็ Dot and Burn แล้วก็สลับกันมาเป็นภาพสีมาดูเนี่ยผมเปลี่ยนที่จอได้เลยนะครับดูภาพขาวดำนะครับ Dot and Burn เสร็จเปลี่ยนมาภาพสีนะครับสะดวกมากๆจอยังสามารถปรับเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะครับจากแนวนอนอยู่เนี่ยปรับเป็นแนวตั้งคือเวลาผมแต่งภาพอยากแต่งภาพแนวตั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมแต่งด้วยจอแนวนอนจอปกติเนี่ยภาพแนวตั้งมันจะถูกจำกัดอัตราส่วนด้วยอัตราส่วนของจอแนวนอนใช่ไหมครับอันนี้ผมหมุนขึ้นแนวตั้งปรับเต็มๆตามากนะครับปรับสะใจมากๆบอกเลยแล้วผมปรับแนวตั้งทำงานบ่อยมากๆจอตัวนี้มีพอร์ตการเชื่อมต่อมาค่อนข้างจะครบเลยนะครับ HDMI DVI DisplayPort นะครับด้านข้างเนี่ยมี USB 3ให้2พอร์ตแล้วก็มี SD card reader ให้อีก1พอร์ตนะครับทำงานสะดวกมากๆรวมทั้งจอเนี่ยเป็นจอแบบด้านมันสามารถกรองแสงได้อย่างดีอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครทำงานในที่ที่สว่างมากๆเนี่ยมีฮูดให้ด้วยนะครับเอาไว้บังแสงนะครับแล้วฮูดเนี่ยมันก็มีช่องสำหรับหย่อนตัวคาลิเบตจอได้ด้วยไม่ต้องกลัวเวลาติดฮูดแล้วจะสามารถคาลิเบตจอไม่ได้นะครับอันนี้เขาคิดไว้แล้วรับรองว่ามันเจ๋งจริงนะครับจอนี้ได้รางวัลทีป้าอวอร์ดปี2019คือปีล่าสุดนี้ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมโพสต์ลิงก์ของจอตัวนี้ไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับหรือสามารถ Google หาก็ได้นะครับมีเพียบจอ BenQ SW240จริงๆครับกลับมาต่อนะครับเมื่อกี้ขอเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเครียดเกินไปเมื่อกี้นะครับมันคือการปรับแต่งภาพโดยรวมรวมทั้งเฉพาะจุดของภาพไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆของตรงนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับโทนเคิร์ฟคลิกเข้าไปเนี่ยครับเราจะเห็นเนี่ยกราฟยึกๆยือๆไอ้กราฟตัวนี้เนี่ยมันคือฮิสโตแกรมที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละครับซ้ายสุดคือส่วนมืดสุดขวาสุดคือส่วนสว่างสุดส่วนมากมือใหม่ผมแนะนำให้ปรับเป็น S curve นะครับวิธีการปรับง่ายตรงนี้คือโซนมืดตรงนี้คือโซนสว่างใช่ไหมครับผมเอาเมาส์ไปวางตรงนี้แล้วก็กดลงนิดเดียวแล้วก็เมาส์ไปวางโซนส่วนสว่างยกขึ้นทำให้กราฟเนี่ยมันเป็นรูปตัว S นะครับมันจะช่วยเพิ่มคอนทราสต์ของภาพตรงนี้มือใหม่ไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับปรับแค่นี้พออ่ะต่อไปนะครับดีเทลตรงนี้ถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันคือการปรับชาร์เพนกับลดน้อยอันนี้ปรับพอสมควรเลยผมว่าไม่ควรจะทำเยอะนะครับปรับน้อยอันนี้คือลดน้อยปรับชาร์ปเพนคือเวลาเราชาร์ปเพนเยอะๆภาพมันจะมีน้อยเราก็ใช้ตัวน้อยรีเดคชั่นร่วมกันนะครับปรับมาดูตัวต่อไปนะครับ HFL ตัวนี้คลิกเข้ามาเนี่ยมันคือการปรับเฉพาะสีการปรับสีเฉพาะจุดเนี่ยมันจะมี Hue Saturation Luminance Hue คือช่วงของสีนะครับว่าเราปรับในช่วงสีแดงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มได้สีส้มเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้สีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ส่วน Saturation ก็คือความสด Luminance คือความสว่างของแต่ละสีในการปรับตรงนี้มือใหม่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าอยากจะปรับเฉพาะสีจริงๆเนี่ยให้ไปตรงนี้ครับให้ไปคลิกที่ตรง Target Adjustment Tool คลิกเข้ามาผมไปปรับที่ Saturation ใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมเอาเมาส์ไปวางในภาพในส่วนสีที่ผมต้องการน่ะจิ้มแล้วก็ลากเห็นไหมครับผมปรับขึ้นลงเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเลือกช
ช่วงสีที่มันอยู่ตรงผ้าตรงนั้นให้นะครับตรงนี้เป็นสีส้มคลิกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเลือกสีเหลืองสีส้มให้เราได้มันก็ช่วยการปรับนะครับหรือว่าลูมินานซ์คือความสว่างของแต่ละสีผมใช้ Target Adjustment เนี่ยเลือกทำให้โอ้มันสว่างมากขึ้นนะสีเขียวก็สว่างขึ้นนี่ก็ได้ก็ใช้ตัว HSL เนี่ยคู่กับ Target Adjustment Tool ได้นะครับ Split Toning ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมือใหม่นะครับ Lens Correction Lens Correction ถ้าใครถ่ายไฟล์ RAW มาเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันLens Correction มาให้โดยไฟล์ RAW เนี่ยนะครับมันจะเก็บข้อมูลของเลนส์ที่ใช้ช่วงของเลนส์ที่ใช้ Shutter Speed ทุกอย่างเข้ามานะครับแล้วเราสามารถมาแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเลนส์ก็คือถ้าถ่ายมาเนี่ยแล้วเลนส์มันมีความบวมเยอะๆขอบมืดเยอะๆเบี้ยวนะครับมันสามารถแก้ไขได้ด้วยโดยที่มาดูที่ตรงนี้ Enable Profile Correction คลิกเข้ามาเนี่ยผมใช้ Sony นะครับใช้เลนส์ 24-70 เนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีฐานข้อมูลของเลนส์ที่ผมมีส่วนมากเนี่ยตัวโปรแกรม Adobe Camera Raw เนี่ยมีข้อมูลของเลนส์เยอะมากๆนะครับคือมันอ่านข้อมูลจากตัวไฟล์ Raw แล้วมันสามารถเลือกมาให้ได้เลยหรือถ้าใครเนี่ยเลนส์ไม่มีในฐานข้อมูลตรงนี้เราก็มานั่งปรับเองนะครับ distortion ก็คือความบวมของมันว่าปรับแล้วเนี่ยอยากจะให้ภาพบวมมากบวมน้อยขนาดไหนนะครับ vignetting ก็คือขอบมืดปรับมาแล้วขอบมันสว่างถ้าไปทางขวานะครับปรับทางซ้ายขอบก็มืดลงอันนี้ก็เลือกกันได้อันนี้คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมถึงควรจะถ่ายไฟล์ RAW ไฟล์ JPEG ตรงนี้ไม่มีนะครับต่อไปนะครับ remove chromatic aberration ก็คือขอบม่วงนะครับที่มันเกิดจากการถ่ายภาพย้อนแสงเยอะๆถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะจัดการเอาออกให้โดยอัตโนมัติทีนี้เรามาดูแมนนวลบ้างแมนนวลก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับเราสามารถปรับ distortion ของเลนส์ถ้าเราไม่ถูกใจเนี่ยทำให้เลนส์มันบวมเยอะๆเนี่ยบวมนะครับปรับไปทางขวาก็บวมปรับมาทางซ้ายก็บวมเยอะหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยปรับนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวโปรไฟล์ของเลนส์อยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากปรับเนี่ย defrink ถ้าสมมติว่าภาพใครมีขอบม่วงแล้วกด remove chromatic aberration ไม่หายเนี่ยกลับมาที่แมนนวลเนี่ยสามารถเลือกช่วงของสีที่มันเกิดแล้วเอาไปลบออกได้ต่อไปเอฟเฟคอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับคาลิเบรชันไม่ต้องไปยุ่งมันพรีเซตตรงนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ภาพแบบแนวสำเร็จรูปนะครับเราไปเลือกพรีเซตเอาได้เลยว่าอยากจะให้ภาพของเราเนี่ยมีพรีเซตยังไงบ้างนะครับก็เลือกเอาตามความชอบใจมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับ Creative Dark and White นะครับหรือว่าแบบ Curve Cost Process อะไรเงี้ยก็เลือกเอาได้สมมติแต่งไปแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ถูกใจละนะครับเราจะใช้ค่าเดิมที่เราแต่งไปนะครับก็ไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก image setting ก็คือค่าเดิมที่เราแต่งไปนะครับมันจะมี camera raw default ก็คือเลือกกลับมาค่ายังไม่ได้แต่งนะครับหรือ previous conversion ก็คือเราค่าที่เราเลือกแปลงไปเนี่ยอันนี้คือเบสิกทั้งหมดของการปรับแต่งภาพสำหรับมือใหม่ก็เอาไปเรียนรู้กันได้นะครับยังไม่จบอีกนิดเดียวนะครับหลังจากเราปรับแต่งภาพเสร็จเนี่ยให้เราเลือก open imageเลือก Open Image นะถ้าดันก็คือมันจะเป็นการเซฟข้อมูลเก็บไปในไฟล์ภาพภาพนี้จะไม่ถูกเปิดให้เลือกที่ Open Image พอเลือก Open Image ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมาเปิดในโปรแกรม Photoshop ทีนี้เราจะเอาไปใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็คือถ้าเราอยากจะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์นะฮะให้เราไปที่ไฟล์เลือก Export แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Save for Web เลือก Save for Web แล้วเราก็ไปเลือกนามสกุลของภาพนะครับ ZipJPEG PNG ส่วนมากเราเป็น JPEG ใช่ไหมครับเราก็เลือก JPEG เลือก quality ของมันว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับ convert to sRGB ให้ติ๊กไปด้วยนะครับเพราะว่าการแสดงภาพในเว็บไซต์เนี่ยมันถูกกำหนดให้ใช้ color space sRGB เท่านั้นเลือก image size ได้อยากจะปรับ image size ใช่ไหมผมเอาสัก 2,000 อ่ะโพสต์ในเว็บพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้เนี่ยนะครับ GIF ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไฟล์นะครับไฟล์เราเป็น JPEG อยู่แล้วให้มาดูใต้นี้อันนี้คือขนาดของภาพคือภาพเนี่ยหลังจากเราคอนเวิร์ตไปแล้วเนี่ยจะมีขนาด 1.08 เมกนะครับขนาดของไฟล์ภาพของมันเราก็สามารถโพสต์ได้ Save for Web เนี่ยมันเป็นการย่อภาพแล้วก็ลดขนาดของไฟล์ภาพมาด้วยโดยที่ข้อมูลของภาพเนี่ยสูญเสียน้อยที่สุดหลังจากนั้นเราก็กด Save เราก็ตั้งชื่อไฟล์ก็ได้ชีพกด Save จบแล้วเราก็ไปโพสต์ต่อได้หรือว่าถ้าใครอยากจะเซฟไว้ทำต่อวิธีการเซฟไปทำต่อก็คือไปที่ไฟล์นะครับเลือก Save As พอเลือก Save As ปุ๊บนะครับตัวโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันจะมีไฟล์มาตรฐานของมันในการเซฟไว้ก็คือ Photoshop หรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับไฟล์ TIFF อันนี้นะครับเหมือนกันนะครับ Photoshop กับ TIFF เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ Photoshop สามารถเปิดได้ถ้าเราแต่งภาพไว้หลายๆเลเยอร์นะครับเวลาเราเซฟเป็นไฟล์ Photoshop หรือ TIFF เนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ย Photoshop มันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราทำเก็บไว้เอามาทำต่อได้เสร็จแล้วก็เราก็เซฟก
ดเซฟโอเคหรือว่าถ้าใครทำภาพส่งสต็อกโฟโต้นะครับไม่อยากเซฟ for web อยากเซฟเป็น color space Adobe RGB ก็สามารถทำได้นะครับไปที่ไฟล์เลือก export เลือก export as พอเลือก export as แล้วเนี่ยเรามาดูที่ format ของเรานะครับเราอยากเลือกเป็นอะไรก็ได้เป็น png ก็ได้เป็น jpeg ก็ได้ jpeg แล้วก็ตรงนี้ color space นะครับถ้าเราติ๊กออกเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ sRGB ละมันก็จะเป็น color profile ที่เราตั้งไว้ซึ่งถ้าผมเคยพูดเรื่อง color space ไปแล้วนะเรื่องนี้สำคัญมากๆอยากแต่งภาพให้ดีต้องรู้เรื่อง color space หาดูกันได้ว่าการตั้ง color space ในคอมทำยังไงนะครับตั้งแล้วเอาไปใช้งานอะไรยังไงนะหลังจากนั้นกด export all ใช่ไหมครับแล้วเราก็ save เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับกด save เป็นอันเสร็จสิ้นจบแล้วนะครับเหนื่อยสำหรับการปรับแต่งภาพสำหรับมือใหม่นะครับมันอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานอันนี้ยังไม่ได้ไปแอดวานซ์เลยนะครับอันนี้คือการปรับแต่งสีสันคอนทราสต์การปรับแต่งเฉพาะจุดศึกษากันดูนะครับแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาเทคนิคพัฒนาทักษะในการปรับแต่งภาพกันได้จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ Photo Hack นิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยดูวิดีโอนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ช่วยกด Subscribe นะครับกด Subscribe ให้กับ Photo Hack ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอต่อไปครับ